ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อตกลงในที่สุดผมก็ได้ยินเสียงคุณนี่ตอนแรกต้องไม่ได้ยินสิเพราะว่าฮะช่างเขาเรียกอะไรช่างเทคนิคเขาก็กำลังสื่อสารกับเราอยู่อ๋อถ้าโอเราเคได้ยโิอนเคกันเองตอนนั้นเราจะไม่รู้ว่าตอนไหนไลฟ์หรือตอนไหนไม่ไลฟ์นี่ครับมี technical difficulty นิดหนึ่งนะครับก็ทำให้เริ่มต้นการไลฟ์เลทกว่าที่ตั้งใจไว้ว่าจะเริ่มทุ่มตรงแล้วก็จะจบสัก2 ทุ่มตอนนี้กลายเป็นเริ่มเป็นเลทไปสัก10 นาทีโอเคครับในแง่ที่เราเตรียมงานกันไว้ก็อย่างที่บอกไปก่อนคราวที่แล้วครับคราวที่แล้วทดลองเนาะคราวที่แล้วทดลองรัฟมากแล้วก็จากวันที่ทดลองมาถึงวันนี้ก็เว้นไปนานพอสมควรจนผมลืมแล้วว่ามันต้องกดอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวอาจจะต้องแต่ติดขัดยังไงขออภัยด้วยที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ติดตามชมอยู่ก็ไม่ว่าจะชมสดหรือชมย้อนหลังก็แล้วแต่ครับก็ถือว่าเป็นค่อนข้างที่จะตกลงตัวยังว่าในแง่ของวันและเวลานะวันพุธ1 ทุ่มถึง2 ทุ่มใช่ถ้ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่เดลี๋ะยวอแาจท้ิตงย์ใหน้ะทเรราบจะแจ้งให้ทราบก่อนนะครับก็ณตอนนี้เราจะไลฟ์กันทุกวันพุธทุ่มหนึ่งแล้วก็พอจบ2 ทุ่มเนี่ยก็ตรงเวลากันกับที่ทีออฟจะออกอากาศครั้งแรกของสัปดาห์พอทีออฟออกอากาศครั้งแรกของสัปดาห์มี2 ช่องใช่ไหมครับจะมี True Sport HD แล้วก็มีวันพุธกับวันพฤหัสอ่ะคืนวันพุธจะออกอากาศตอน2 ทุ่มเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอ่ะนะเราสองคนจบเพื่อจะทีออฟจะได้ต่อแฟนทีออฟจะได้ไปดูทีออฟกันต่อประมาณนั้นส่วนแฟนทาง FM 99ตอนนี้เราไม่ได้ทำแล้วนะเป็นทางการเดือนนี้เดือนแรกนะครับก็คือมาทำไลฟ์แทนตรงนั้นเป็นหลักคาดว่านะครับก็คงจะต้องมีขลุกขลักกันเล็กน้อยเช่นวันนี้เป็นต้นเริ่มต้นสายบ้างอะไรบ้างนิดนิดหน่อยๆจะพยายามค่อยๆปรับปรุงนะครับขออภัยจริงๆเพราะทำแต่วิทยุทำแต่ทีวีมาพอมาทำตรงนี้แบบแนวต้องกดเองไม่มีช่างมาช่วยรู้สึกเขินเล็กน้อยโอเคสิ่งที่จะอัปเดตจะเล่าให้ฟังก็คือว่าสัปดาห์นี้จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีแถลงข่าวนะครับมีแถลงข่าวงานของ Asia Pacific Amateur Championship ที่จะกลับมาแข่งในประเทศไทยปีนี้สำหรับรายการนี้คือครั้งที่13ในประเทศไทยไม่ได้แข่งมาตั้ง10 ปีเนี่ยนะครับเราจำกันได้ครั้งสุดท้ายก็เป็นอวนเทียนหลางที่มาคว้าแชมป์ที่อมตะตอนนั้นแล้วก็ไปเล่นมาสเตอร์ต่อนะครับหนุ่มน้อยอวนเทียนหลางตอนนั้น14แล้วตอนนี้ก็น่าจะ24ละตอนนี้เป็นหนุ่มใหญ่ละก็ตอนนั้นแบบเป็นอะไรที่ฮือฮามากนะ14ชนะไม่ว่าไปมาสเตอร์ผ่านตัดตัวด้วยใช่แล้วก็มีตัวชูโรงน่าจะมีทั้ง2 คนนะที่ว่าไปแล้วที่ผ่านการเป็นแชมป์รายการนี้แล้วก็ไปสู่เวทีโลกในฐานะโปรที่ยิ่งใหญ่ก็คือฮิเดกิมัตสึยาม่ากับแคมเรอนสมิธแคมเรอนสมิธตอนนี้เป็นมือ2ของโลกล่าสุดเพิ่งจะกระโดดไปเล่นให้กับลิฟกอล์ฟหรือว่า LIV กอล์ฟนั่นเองหลังจากที่ทุกวันนี้ถือถ้วยแชมเปี้ยนกอล์ฟเฟอร์ออฟเดอะเยียร์นะแชมป์ดีโอเพนคือตอนการละครั้งหนึ่งมาเล่นเอเชียแปซิฟิกแอมเบอร์แชมเปี้ยนชิพเพื่อคาดหวังว่า
จะได้โอกาสไปเล่น The Open จะได้ไปเล่น The Master แล้วก็ได้ไปณวันนี้หลายปีผ่านไปเขาคือแชมป์คนปัจจุบันของ The Open ใช่แล้วก็เป็นแชมป์เมเจอร์ทั้งคู่นะใช่ป่ะฮิเดกิด้วยฮิเดกิไปก็ประสบความสำเร็จใน PGA ทัวร์นะคว้าแชมป์เมเจอร์ด้วยนั้นมันก็บ่งบอกอย่างหนึ่งว่าเวทีแห่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นเวทีที่ค่อนข้างที่จะคัดเลือกยอดฝีมือการันตีได้ว่าถ้าผ่านเวทีนี้แล้วคุณได้แชมป์เอเชียแปซิฟิกนี้แล้วเนี่ยคุณสามารถจะไปเล่นในเวทีโลกได้อย่างภาคภูมินะก็ปีนี้นักกอล์ฟไทยได้เข้าแข่งขันหลายคนอยู่อันนี้เป็นภาพจากตอนที่เขาแถลงข่าวนะครับก็มีนักกอล์ฟไทยไปร่วมงานแถลงข่าวด้วยหลายคนเพราะว่าที่มีแค่นักกอล์ฟไทยแล้วไม่มีนักกอล์ฟต่างชาติเนี่ยก็เป็นเพราะว่าในส่วนของนักกอล์ฟต่างชาติยังไม่มาวันแข่งคือ27ถึง30ตุลาคมนะครับเพราะฉะนั้นก็มีแค่เจ้าบ้านเจ้าถิ่นที่ได้เข้าไปซึ่งทั้งหมดจะมี10คนนะครับแล้วก็มาร่วมงานแถลงข่าวด้วยส่วนอีกอันนึงที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ก็คือกิจกรรมที่เป็น AAC Academy นะครับเขาเอานักกอล์ฟที่ได้สิทธิ์เข้าไปแข่งเอเชียแปซิฟิกรายการนี้เนี่ยทั้งหมดถ้าผมจำไม่ผิด12คนมาฝึกพิเศษกันนะครับก็เป็นโอกาสให้12คนนั้นได้ฝึกปรือฝีมือเพิ่มเติมเพราะว่าอย่าลืมว่านักกอล์ฟสมัครเล่นเหล่านั้นถึงแม้ว่าจะดีเพียงพอที่จะได้เข้าเล่นรายการสำคัญอย่างนี้แต่ว่าก็ยังมีสิ่งต้องเรียนรู้แล้วก็พยายามพัฒนาต่อเพื่อที่จะได้เป็นโปรในอนาคตวางกันเถิดบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะไม่คุ้นนะครับเช่นยาดิชบุ๊กเนี้ยเขาอาจจะเป็นคนอ่านยาดิชบุ๊กไม่คมไม่ขาดไม่เข้าใจก็เป็นหนึ่งสิ่งที่เขาฝึกกันอะไรแบบนี้แต่ไม่มีเด็กไทยก็ได้เข้าฝึกนะนั่นคือความน่าเสียดายทำไมอ่ะเพราะว่าบ้านเราเก่งไหมว่าทำไมหมายความว่าไงพี่บอกไม่พูดอย่างนี้เลยเขาเลือกเด็กเก่งๆไปฝึกเขาบอกว่าอย่างนี้ประเทศเช่นญี่ปุ่นเกาหลีไทยอะไรพวกเนี้ยคือมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนานักกีฬาได้เข้าไปแข่งขันอย่างปีนี้ไทยเข้าไปตั้ง10คนนะครับแรงกิ้งสูงสุดก็ได้เป็นไทยด้วยเนาะโอเคได้จะเป็นแรงกิ้ง12เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าโอกาสที่จะทำได้สำเร็จเองมีสูงอยู่แล้วสิ่งที่เราต้องการคือพัฒนาคนที่ยังทำไม่ได้หรือเกือบจะได้เพราะฉะนั้นประเทศเช่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียประเทศที่ยังไม่ได้แบบได้เข้าหรือได้เข้าแต่เข้ามาแล้วยังงานไม่โดดเด่นอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะเอาเด็กเหล่านั้นมาพัฒนาต่อเขาก็เลยมอบสิทธิ์ในการฝึกให้กับ6ประเทศแล้วก็ประเทศละ2คนเฮ้ยใช้ได้โอเคเลยนะผมชอบไอเดียเขานะเพราะว่าในแง่ที่ว่าอย่างเด็กไทยเองน่าจะมีเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นด้วย3ประเทศนี้มันเหมือนกับว่ายืนได้ด้วยลำแข้งนะถ้าพูดภาษาบ้านๆก็คือยืนได้ด้วยลำแข้งเพราะนั้นคือ3ประเทศเนี้ยจริงๆแล้วไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือนะครับจากสมาคมตรงนี้ที่ว่าจะพัฒนาฝีมือนักกอล์ฟไปยังไงกับกลายเป็นว่าเขาไปเอาเด็กที่ในภายในประเทศเองอาจจะไม่สามารถจะพัฒนาขึ้นมาให้เทียบเท่ากับ3ประเทศที่ว่าไปนี้ได้เนี่ยก็เลยเอามาฝึกให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นแล้วก็มีความพร้อมมากขึ้นที่จะไปเทียบเคียงกับ3ประเทศที่ว่ามาผมว่าไอเดียเขาดีมากเลยนะเขามองขาดเลยนะคือวัตถุประสงค์ในการทำนะครับวัตถุประสงค์ในการทำของทางองค์กรเนี้ยเขาต้องการพัฒนากอล์ฟใช่ไหมครับซึ่งก็สอดคล้องกับสปอนเซอร์หลัก2รายสปอนเซอร์หลัก2รายในที่นี้ก็คือ The Master Tournament แล้วก็ I League นะครับ Master Tournament ก็เป็นเจ้าของรายการ The Master I League ก็แน่นอนเจ้าของรายการ The European Championshipซึ่งต้องการจะรักษาไว้ซึ่งความสำคัญและโอกาสของนักกอล์ฟสมัครเล่นทำไมก็เพราะว่า IAA เป็นองค์กรดูแลกฎกติกาให้กับนักกอล์ฟสมัครเล่นทั่วโลกยกเว้นในเครือข่ายเดียวกันของ USGA เขาหน้าที่ซ้ำซ้อนนะครับในขณะที่ The Master เกิดมาโดยบุคคลที่เป็นแอมเมเชอร์อย่างบ๊อบบี้โจนส์นะครับบ๊อบบี้โจนส์เก่งจนเป็นสุดยอดฝีมือของวงการกอล์ฟเป็นตำนานวงการกอล์ฟโดยที่ไม่เคยถึงปรบเป็นแอมเมเจอร์โดยตลอดแล้วก็ไปขอตั้งออกัสตาแนชั่นแนลขึ้นมาเพราะฉะนั้นสปิริต
ของความเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นกับออกัสตาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คู่กันมาโดยตลอดนะครับสององค์กรนี้เขาก็เลยให้การสนับสนุนนักกอล์ฟสมัครเล่นเป็นพิเศษถือว่าเป็น fast track แล้วกันในการที่จะมาร่วมแข่งรายการนี้ชนะปุ๊บได้ไปมาสเตอร์ได้ไปโอเพ่นนะส่วนหลังจากนั้นจะมีอะไรเปิดประตูต่อไปให้กับตัวเองก็โอเคก็น่าจะมาจากผลพวงของการได้แชมป์ซึ่งเดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งโดยประมาณโนมากกว่าเดือนสิเกือบ2เดือนแข่ง 27-30 ตุลาคมไปเชียร์ได้นะเขาเปิดให้เข้าชมก็ดีนะครับเพราะว่าเขาเรียกอะไรสององค์กรนี้หลักๆ ก็คงจะต้องผลิตนะจริงๆคือกอล์ฟมันจะไปต่อมันต้องมีขึ้นลูกใหม่นะมันขึ้นลูกเก่ามันผ่านไปขึ้นลูกใหม่มันก็ต้องมานี่เราจะต้องพัฒนาจะผลิตนักกอล์ฟให้เป็นมืออาชีพได้มันก็ต้องเริ่มจากสมัครเล่นถูกไหมเริ่มจากเวทีสมัครเล่นโปรโมทให้สมัครเล่นเล่นกอล์ฟคัดนักกอล์ฟฝีมือดีมาแข่งขันกันแข่งขันกันดูแลศักยภาพดีก็บางคนก็อาจจะเลื่อนขั้นไปเป็นมืออาชีพบางคนไม่ได้ก็อาจไปทำอาชีพอื่นนะครับก็เป็นการเขาเรียกสร้างขึ้นลูกใหม่ให้กับวงการนั่นเองนะครับมันเป็นหลักการที่ทางอื่นก็มีทำนะเพราะว่าอย่าง NBA อย่างเนี้ยสมัยที่ผมไม่แน่ใจรายละเอียดเป๊ะๆนะเพราะผมก็ไม่ได้ตามข่าวเท่ากับแต่ก่อนแต่ว่าจำได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยทีมที่เข้าเป็นที่โหลของลีกก็จะได้ draft pick ที่1ของฤดูกาลถัดไปซึ่งมันเป็นความแฟร์มากที่จะมอบให้ว่าทีมบุ้ยได้เลือกก่อนดังนั้นทีมบุ้ยของปีที่ผ่านมาได้สิทธิ์เลือกผู้เล่นหน้าใหม่ปีถัดไปก่อนเนี่ยเขาก็ต้องเลือกคนที่เก่งที่สุดถูกไหมเพื่อมาเสริมศักยภาพทีมเขาหรืออีกทีนึงก็คือตีเป็นมูลค่าว่าเฮ้ยไอ้ first round pick ของเขาเนี่ยมันมีมูลค่ามหาศาลทีมอื่นอยากได้ก็จ่ายเป็นตังค์เพื่อจะซื้อสิทธิ์ไปซะอย่างน้อยเขาก็เอาเงินมาพัฒนาทีมเขาแทนนะถ้าไม่เอาตัวบุคคลมาพัฒนาก็เอาเงินมาพัฒนาเพราะฉะนั้นถ้าบุ้ยได้ทีหลังบุ้ยก็ไม่มีวันเกิดปิดทีมเลิกกลับบ้านไปได้เลยถูกไหมเพราะปีที่แล้วก็สู้ไม่ได้ปีหน้าจะสู้ได้ยังไงจำนึกถึงหนังเรื่องนึงเลยคุณหลักการประมาณหลักการเดียวกันนึกถึงหนังเรื่องนึงอ่ะเควินคอสเนอร์ไหมที่เป็นเรื่องอะไรนะที่แบบเขาเรียนนักกีฬาอย่างนี้แหละ Draft Day ใช่เฮ้ยมันเรื่องนี้มันผมจำได้ผมดูตอนขึ้นเครื่องบินอยู่ครั้งแรกอ่ะวิสนุกมากเลยก็เห็นก็เลยเห็นวิธีการกระบวนการแล้วก็มีการชิงไหวชิงพริบมีการขายสิทธิ์ซื้อสิทธิ์กันโอ้โหสนุกสนานเหมือนกันสนุกดีอะไรประมาณนั้นไหนเมื่อกี้พูดถึง10คนแล้วผมขอถามชื่อให้นักร้องได้นิดนึงแล้วกันนะครับขออนุญาตอ่านนะครับ10นักกอล์ฟสมัครเล่นไทยที่ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันรายการนี้ในเดือนหน้านะครับมีรัชชานนท์สันธานุวัฒน์จอมยุทธเหลืองธนะรัฐพัฒน์แก้วพิบูลย์พงศพัฒน์เหล่าพักดีคนนี้ข่าวประจำเลยเนี่ยสุภเกียรติศรีลานาแกขอให้เป็นแมตต์เอเมเจอร์เดินมาตั้งแต่เยาวชนมาเนี่ยวีรวิทย์นาคประชารัชนพงศ์อยู่ประยงอชิตะเปี่ยมกุลวณิชสรุตวงชัยสิทธิ์แล้วก็จิรพัฒน์ลุจิรวัตรอันนี้คือ10ชื่อของนักกีฬาไทยที่มีโอกาสได้เข้าแข่งขันก็รอดูครับรอตามเชียร์กับอีกการนึงที่ว่าจะอัปเดตก็คือหายแล้วนะกับปฏิกรได้แล้วว่ายไปครั้งนึงโหวันนั้นผมตกใจมากเลยนะเพราะผมเจอคุณเมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วไหมอาทิตย์ที่แล้วหน่อวันพุธเรายังเจอกันอยู่นะวันพุธเรายังเจอกันอยู่ก็คือไปทำ FM 99ครั้งสุดท้ายด้วยกันนะตอนนั้นคุณยังแบบยังออกอาการว่ายังไม่กล้าลงถ่ายน้ำหนักลงเท้าอาทิตย์นี้แบบเปิดเห็น Facebook เจนหนีไปออกรอบตกกระจายตอนแรกไปร่วมแถลงข่าวใช่ไหมใช่ก็อาทิตย์ที่แล้วยังเหมือนกับว่าดีขึ้นเรื่อยๆไงอาการมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆก็ผมมีความรู้สึกว่าผมรีบไปครับรู้ว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็ประคองตัวเองแล้วเบบี้ตัวเองไม่ให้มันเจ็บซ้ำไม่ให้มันทำหนักเกินไปเดี๋ยวมันเจ็บสำหรับคนที่ไม่ทราบคือเอ็นฉีกนะครับเอ็นเข่าซ้ายฉีกก็เบบี้ประมาณ 2-3 เดือนละตอนนี้มีความรู้สึกว่ามันน่าจะดีกว่านี้ได้แต่ผมมีความเชื่อว่าร่างกายเราเนี่ยถ้าเราไม่เคลียร์เมสเซจว่าฉันต้องการให้แกทำงานเขาก็อาจจะอยู่ในโหมดนอนหลับทับสิทธิ์อยู่เพราะฉะนั้นก็เลยไปลองแล้วกัน
อยากจะรู้ว่า1ถ้าตีกอล์ฟจะเจ็บไหมกับอันที่2ผลพวงของตรงนั้นก็คือว่าร่างกายจะได้รับแรงบิดในลักษณะของกอล์ฟแล้วถ้ามันยังต้องซ่อมตัวเองต่อมันจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยตรงนี้ยังต้องการอยู่เพิ่มเติมนะอะไรประมาณนั้นก็เลยไปลองออกรอบดูก็โอเคนะไม่ได้เจ็บซ้ำระยะไดรเวอร์หายระยะเหล็กน่าจะพอเดิมแน่นอนไม่ได้ตีมา 2-3 เดือนลูกสั้นไม่ได้เรื่องเลยนะเรื่องปกติเกิดขึ้นกับทุกคนเฮ้ยโอเคเขาเคยได้ยินหมอบอกข้อมันมีไว้ให้เคลื่อนไหวมันจะอยู่เฉยๆไม่มีอะไรทำก็ลุกขึ้นมากระโดดรถเต้นได้ให้ข้อมันเคลื่อนไหวจะได้อยู่กับเรานานๆเพราะตอนนี้ข้อเริ่มเสื่อมตามการใช้งานครับนี่มีคนนึงบอกมาว่าครับตอนนี้เลิกเข้าสนามไดรฟ์มาหลายเดือนแล้วค่ะใช้วิธีไปด้นสดตอนออกรอบเลยปรากฏว่าสกอร์ดีและคงที่กว่าค่ะสาเหตุน่าจะเพราะว่าเวลาออกรอบจริงมักจะคิดถึงสิ่งที่ซ้อมมาแล้วทำให้คิดมากคิดเยอะมีผลกับจังหวะตอนสวิงเห็นด้วยถึงระดับหนึ่งเลยทีเดียวผมว่าคนที่ทำได้น่าจะเป็นคนที่เคยซ้อมหนักมาถึงระดับหนึ่งมีเบสิกกอล์ฟที่ดีถึงระดับหนึ่งนะครับแล้วกลับมาทวงความรู้สึกฟีลลิ่งอะไรคืนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจซ้อมอะไรมากมายเนี่ยผมโอเคตรงนั้นนะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องแนะนำสำหรับคนที่ยังไม่ถึงพักขั้นบันไดนั้นเพิ่งจะเริ่มมาได้ไม่กี่อาทิตย์เอาเหรอตกลงไม่ต้องซ้อมก็ได้เหรอถ้าคุณยังไม่มีเพียงพอเนี่ยมันจะล่วงกลับไปเหลือศูนย์ผมว่านะความรู้สึกผมน่าจะเป็นคุณฮงดูจากชื่อน่าจะเป็นลูกศิษย์ผมนี่แหละดูจากรูปด้วยคุณฮงแน่นอนคุณภูมิเป็นคนที่ขยันมากช่วงที่มาเรียนเป็นคนขยันนะครับก็ผมตอบอย่างนี้มันมีสัจธรรมข้อนึงนะหลังจากที่ทั้งเล่นเองด้วยสอนกอล์ฟด้วยเห็นคนอื่นด้วยเนี่ยเรื่องซ้อมไม่ซ้อมนะซ้อมแล้วตีดีไม่ซ้อมแล้วตีดีอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยผมคิดว่านะคือผมสรุปได้ว่าดีกว่าผมสรุปได้ว่าการที่เราไม่ซ้อมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะตีไม่ดีแต่วันหนึ่งมันจะฟ้องนะครับว่าเราไม่ได้ซ้อมมาในทางกลับกันเนี่ยนะครับการซ้อมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะตีดีนะแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะฟ้องเหมือนกันว่าเราเนี่ยซ้อมมานะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อคือว่าหลายๆครั้งเนี่ยพอเราบอกเราไม่ได้ซ้อมสิ่งที่มันได้มาคือหนึ่งบางทีเราไม่ได้คาดหวังไงเฮ้ยเราไม่ได้ซ้อมมาเราไม่ได้คาดหวังมันก็เลยความกดดันมันก็อาจจะน้อยแล้วช่วงที่ผ่านมาอย่างที่เจว่าคนที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเคยซ้อมหนักๆมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าของมันยังพอมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้คุณจะไม่ได้ซ้อมมาในช่วงเวลานั้นสั้นๆนั้นเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะตีไม่ดีนะครับแต่ถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยคือไม่ซ้อมเลยไม่ซ้อมเลยไม่ซ้อมเลยไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะฟ้องแหละว่าเฮ้ยไม่ได้ซ้อมนะคุณต้องเข้าซ้อมแล้วนะตอนนี้วงมันเริ่มไปแล้วนะนะในทางกลับกันเนี่ยพอคุณซ้อมมาเนี่ยนะครับความคาดหวังมันเยอะทุกครั้งที่ซ้อมเลยเนี่ยผมกับเจเนี่ยประจำเลยผมจะไปออกรอบเนี่ยเฮ้ยเจนัดเดี๋ยวอีก2เดือนโอ้โหโปวินซ้อมหนักเลยเจโดนแน่ซ้อมโอ้โหซ้อมมา3ครั้งนี่แบบเห็นผลงานตัวเองเจโดนแน่เพราะฉะนั้นหมายความว่าเราคาดหวังเลยไงพอออกไปก็โดนทุกทีให้มันไม่เห็นเหมือนอันนี้คือความคาดหวังเราเยอะคือมันเป็นมันก็เลยมันความคาดหวังมันมีความคาดหวังมันมีเนี่ยอ่ะมันความคาดหวังมันมีก็เลยอาจจะทำให้ความกดดันมันเกิดแต่คุณซ้อมไปเถอะครับผมเชื่อว่าคุณซ้อมไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งมันก็จะฟ้องอีกแหละเพราะว่าคุณซ้อมก็เท่ากับว่าคุณเริ่มเก็บของไงคุณเก็บของไปเรื่อยเก็บของไปเรื่อยสุดท้ายมันก็จะเต็มไงเต็มคลังเพราะนั้นครั้งนึงที่คุณไปออกรอบสักพักนึงเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าเออไอสิ่งที่ซ้อมมาเฮ้ยมันได้ผลจริงๆนะครับนั้นสิ่งที่อยากจะสื่อคือว่าพยายามหาสมดุลผมใช้ว่าหาสมดุลนะเพราะบางคนการซ้อมหนักก็ไม่ได้ส่งผลดีบางคนไม่ซ้อมเลยก็ไม่ได้ว่าส่งผลดีนั้นหาจุดสมดุลของตัวเองให้ได้ว่าของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะประมาณเท่าไหร่นะครับอันนั้นสำคัญที่สุดสวัสดีครับผมคุณตีท่านเป็นคนแรกเลยเนี่ยคุณตีนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันนะครับตอนนี้เริ่มจะสมบูรณ์แล้วยังไม่ได้ลองพี่จะลอง
ลองกอล์ฟไปอย่างเดียวมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ลองไอ้เยี่ยมหมอไฟเขียวมอเตอร์ไซค์ก่อนกอล์ฟนะเพราะว่าเขาบอกว่าเข่ามันต้องบิดตอนตีกอล์ฟถ้ากอล์ฟตีได้คือมอเตอร์ไซค์ก็น่าจะขี่ได้อยู่ตอนนี้เราอาจจะรอพายุหายแล้วตีแล้วแต่เดี๋ยวเราไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับพี่โปรทั้งสองสวัสดีครับคุณจันทร์ครับสวัสดีค่ะแต่คนกอล์ฟเนี่ยคุณคือมันไม่กอล์ฟเนี่ยมันรับน้ำหนักวงสวิงรับน้ำหนักตัวรับน้ำหนักโมเมนตัมนะแต่เข่าคุณถ้าไปขี่มอเตอร์ไซค์บางครั้งมันรับน้ำหนักรถด้วยนะระวังอย่าให้ล้มดิขี่ต้องขี่อะไรนี้ยังแบบเสียที่คุณเคยตอนล้มนั่นตั้งใจแล้วแหละฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยคุณซิกกี้ก็มาฮัลโหลผมนะครับสวัสดีขอรับสองโปรสัญญาณหายเยอะเขาบอกสัญญาณหายสัญญาณเสียงคุณมั่งพอคุณไม่พอดีเจมีปัญหาเรื่องหูฟังไงพอมีหูฟังสัญญาณในเสียงคุณอ่ะบางทีมันขัดขานะบางช่วงมันจะมีช่วงจังหวะขาดน่าจะเป็นอันนั้นนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เปิดฉากโดยการขออภัยนะครับคือผมมีปัญหาเมื่อกี้ที่เกิดขึ้นกับผมแหละต่อคอนเน็กต์เข้ามาตัวสัญญาณอะไรเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าหูฟังผมไม่สามารถได้พอหูฟังไม่ได้ปุ๊บเดี๋ยวดีผมก็หลุดออกไปอะไรก็ไม่รู้ก็เลยทำให้ไลฟ์เป็นช้าไปก็ตอนนี้ก็ใช้ไมโครโฟนของระยะห่างเลยแหละคงไม่ชัดบ้างขออภัยนะทีนี้เดี๋ยวจะพยายามพัฒนานะครับอันที่จริงแล้วตอนแรกก็กะว่าจะนั่งอยู่ในห้องเดียวกันนะก็ขอลองอีกทีแล้วกันแบบคนละห้องถ้าถามไม่เคยเวิร์กเต็มที่นั่งห้องเดียวกันน่าจะเวิร์กกว่ามีบอกอะไรเนี่ยเสียงที่คุ้นเคยอ๋อขอบคุณครับคุณจางวางโรสวัสดีครับยังไม่มีคำถามนะสวัสดีครับมีแต่บางผู้ที่เข้ามาฮัลโหลใช่เลยครับข้อมีไว้ให้เคลื่อนไหวยิ่งแก่มีแต่เสียงกรอบแกรบวันนั้นผมถามคุณอ่ะมีวันนั่งยองๆไงแล้วลุกขึ้นเสียงดังกึ่มเสียงดังเลยอ่ะที่มาถามคุณเคยเป็นไหมคุณบอกคุณเคยเป็นแสดงว่าผมปกติมันน่าตกใจว่าเสียงกระดูกมันลั่นใช้ข้อเยอะๆมันก็น่าจะเริ่มเฉยแต่ว่ามีคนรำคาญแทนเดี๋ยวผมซื้อไมค์ใหม่ให้อันนึงครับขอบคุณครับคือความพร้อมอาจจะน้อยไปนิดนึงครับขออภัยนะที่นี้นะครับปกติแล้วก็จะใช้ไมค์ลอยถ่ายรายการอะไรเลยก็ติดนั่นแหละอุปกรณ์มันโอเวอร์สเปคไปหน่อยมันไม่ใช่กับมือถือไม่ได้เลยไอ้ตัวนี้ที่มันควรจะใช้กับมือถือได้ก็ดันพังขึ้นมาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแล้วมันใช้ต่อไม่ติดก็ไม่รู้ผมก็ได้นั่งมึนๆอยู่เมื่อกี้เลยขออภัยที่เสียงไม่ดีแล้วก็สายด้วยอันนี้มันรายการกอล์ฟนะมันไม่มีวงสวิงไม่ได้คุยเรื่องวงสวิงเลยมันก็ดูไม่ค่อยใช้กอล์ฟเท่าไหร่ก็เลยผมกับเจคุยกันนะครับผมคิดว่าทุกอาทิตย์เนี่ยคือกอล์ฟมันแข่งกันเดี๋ยวนี้ก็เกือบทุกอาทิตย์แหละนั้นแต่ละอาทิตย์บางทีมก็จะมีหลายๆรายการด้วยซ้ำนะครับซึ่งแน่นอนการแข่งขันย่อมมีแคมป์นะครับมีแคมป์ปั๊บเราจะมาคุยกันเรื่องผลการแข่งขันคุยเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาบางครั้งมันก็เราวันพุธแล้วไงเราไลฟ์วันพุธเพราะนั้นบางทีสิ่งเหล่านี้มันมาช้าเราพูดไปก็รู้กันหมดรู้แล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นเอางี้ไหมเราดูหาวงสวิงของแชมป์สักคนหนึ่งของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าว่าคนไหนอาจจะมี 3-4 แชมป์ดูสักคนหนึ่งที่เฮ้ยคนนี้น่าสนใจเป็นวงที่สามารถที่จะเรียนแบบหรือมีอะไรมีข้อคิดหรือเป็นอะไรที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้จากวงสวิงของแชมป์ประจำสัปดาห์นะครับก็เลยตั้งช่วงนี้ว่าเป็นวงสวิงของแชมป์ประจำสัปดาห์มานะครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาแชมป์ลิฟกอล์ฟก็คือดัสตินจอห์นสันนะครับดัสตินจอห์นสันนี่ผมเป็นแฟนเขามานานพอสมควรละไม่ต่ำกว่า 5-6 ปีนะที่แบบเห็นแล้วชอบอะคือผมชอบกอล์ฟที่เป็นคือครับวงสวิงดัสตินจอห์นสันเราก็เห็นอยู่แล้วแหละว่าวงสวิงของเขาไม่ใช่วงสวิงที่ใช้คำว่าอะไรดีออกมาจากตำราทุกสัดส่วนของสวิงแล้วกันเป็นวงสวิงที่มีเอกลักษณ์อยู่พอสมควรนะครับซึ่งเจเขาจะรู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบวงสวิงที่มีเอกลักษณ์วงสวิงอะไรที่มันเป็นตามตำราเป๊ะ 100% เนี่ยมันไม่น่าตื่นเต้นนะมันไม่น่าชวนให้ศึกษาแล้วกันใช้คำนี้ไม่ชวนให้ศึกษาว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าแน่นอนตามตำรามัน 100% เป๊ะออกมามันก็รู้อยู่แล้วเห็นก็รู้อยู่แล้วว่าวงที่ดีเห็นอยู่แล้วก็รู้ว่าวงนี้มันใช้ได้วงเห็นอยู่แล้ววงนี้มันเค้าเรียกอะไรเป็นวงที่ตีแล้วไม่ตีมันไม่ไปไหนแน่นอนอ่ะเก่งๆแน่ๆวงแบบเนี้ยแต่ดัสตินจอห์นสันเค้ามีอะไรบางอย่างนะครับที่แบบ
เป็นอะไรที่เห็นทักษิณจอห์นสันทำแล้วเฮ้ยก็ไม่เห็นของคนอื่นทำนะนะครับมีอยู่จุดเดียวเลยที่ผมคิดว่าทุกคนก็ให้ความสนใจนะเรื่องของแบ็กสวิงตอนสุดเนี่ยนะถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยข้อมือซ้ายของดัสตินจอห์นสันเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เป็นโค้งๆงุ้มๆนะครับถ้าเป็นภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่าโบนะครับก็คือเหมือนกับไอตัวคันธนูนะครับปกติขึ้นไปเราจะเห็นถ้าเป็นตามออนไลน์มันจะแฟลตนะครับแต่ของดัสตินจอห์นสันน่าจะเขาออกไปค่อนข้างงุ้มนะครับก็มานั่งดูนั่งศึกษาดูเอ๊ะมันเพื่ออะไรนะครับการที่นะครับถ้าในแง่ของหลักการเนี่ยขึ้นไปแล้วข้อมืองุ้มแบบนั้นมันหมายความว่าหน้าไม้คุณเนี่ยกำลังปิดตัวนะครับปิดตัวกว่าตอนที่คุณจดนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อหน้าไม้ปิดภาพที่เรานึกถึงให้หน้าไม้ปิดฮุกแน่นอนถูกไหมหน้าไม้ปิดฮุกแน่นอนแต่ดัสตินจอห์นสันสิ่งที่ดัสตินจอห์นสันทำก็คือว่าเฮ้ยในเมื่อหน้าไม้หรือข้อมือเขาโบเนี่ยหน้าไม้เขาปิดอยู่แล้วเนี่ยแสดงว่าเขาไม่จำเป็นต้องมาวอรี่ในเรื่องของการรีลิสข้อมือที่เป็นลักษณะของใช้เจ้าโฟร์อาร์มนะใช้ท่อนแขนด้านล่างเนี่ยในการบิดสมัยก่อนเนี่ยเราจะเรียนกันว่าเฮ้ยเวลาเข้าปะทะมันต้องมีการรีลิสข้อมือนะมีการพลิกของในตัวโฟร์อาร์มนะเพื่อจะสแควร์หน้าไม้ให้ทันแต่ดัสตินจอห์นสันสิ่งที่เกิดขึ้นกับดัสตินจอห์นสันคือว่าหน้าไม้เขาเนี่ยเทียบกับตอนจดเนี่ยมันปิดอยู่แล้วนั้นเมื่อดาวสวิงลงมาเนี่ยนะครับพอจังหวะที่ impact แล้วก็ follow through เนี่ยนะครับถ้าได้ภาพเมื่อกี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับค้างไว้ตอน follow through เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตำแหน่งนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเราจะเห็นลักษณะของข้อมือนะครับมือขวาจะทับมือซ้ายแล้วแขนขวาจะทับแขนซ้ายแล้วแต่ของดัสตินจอห์นสันนะจังหวะนั้นเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามือซ้ายแขนซ้ายนะครับยังเห็นได้เห็นถุงมือเนี่ยถุงมือซ้ายเนี่ยยังดูเหนือมือขวาเพราะนั้นหมายความว่าด้วยดัสตินจอห์นสันที่เขาเป็นวงสวิงที่มีสปีดค่อนข้างสูงเนี่ยการลดมูฟเมนต์นะครับการลดการเคลื่อนไหวของอวัยวะโดยเฉพาะยิ่งกล้ามเนื้อเล็กซึ่งก็คือเจ้าท่อนแขนและข้อมือให้มีการพลิกเนี่ยมันน้อยลงเพราะนั้นหมายความว่าหน้าไม้เขาเนี่ยจะเข้ามาในลักษณะที่เป็นลักษณะของคงที่มากกว่า variation ของการปิดและเปิดจะน้อยกว่านะครับก็เลยทำให้ถึงแม้ว่าดัสตินจอห์นสันเนี่ยจะสวิงเร็วและแรงแค่ไหนก็ตามแต่มูฟเมนต์ของตัวข้อมือและท่อนแขนมีน้อยนี่แหละก็เลยทำให้ดัสตินจอห์นสันยังสามารถที่จะคอนโทรลในส่วนของทิศทางนะครับในการร้ายก็ดีในการตีเหล็กก็ดีเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพพออันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะมานำเสนอนิดนึงนะครับเพราะหลายๆครั้งเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งนักกอล์ฟสมัครเล่นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนึงที่เป็นเรื่องที่ยากนะก็คือเรื่องของการรีลิสข้อมือนี่แหละนะครับจังหวะการรีลิสก็ดีนะจังหวะพลิกจังหวะการเข้าประทะลูกเนี่ยจะมีปัญหามากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นะครับเราณตอนนี้นะโดยการยิ่งนักกอล์ฟที่มีลักษณะของการเข้า impact แล้วผลงานเป็นลักษณะของลูกที่สไลด์หรือหน้าไม้เปิดเนี่ยอาจจะใช้วิธีของดัสตินจอห์นสันวิธีใช้อาจจะใช้โดยตรงทางตรงดึงมาใช้ดื้อๆเลยนะครับก็คือพยายามวุ้มข้อมือตอนท็อปอันนี้แนะนำสำหรับคนที่แข็งแรงพอเท่านั้นวิธีนำมาใช้ในทางอ้อมก็คือว่าเฮ้ยนี่เมื่อมันเกี่ยวข้องกับหน้าไม้เราจะทำยังไงให้หน้าไม้มันมีลักษณะปิดกว่าเดิมได้บางคนอาจจะเลือกทางอ้อมก็คือตอนจับลิฟต์ก็จับลิฟต์ให้สตรองขึ้นนะครับเพื่อให้ความสามารถในการสแควร์หน้าไม้ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระหว่างการสวิงจริงของเราอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ผมคิดว่าน่าจะนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับผมว่าแต่ละคนต้องหาใช่ไหมต้องหาฟิลด้วยครับว่าดื้อๆเลยใช่เพราะว่าประเด็นสำคัญคือการเข้าปะทะได้สแควร์เพราะงั้นเถอะนะหน้าไม้คือตรงคำว่าสแควร์ในกอล์ฟคือตรงนะครับก็คือฉากพอดีกับในแนวที่เราต้องการปะทะสำหรับบางคนความรู้สึกของการเข้าปะทะเขารู้สึกว่าเขาทำได้สแควร์แล้วความเป็นจริงที่ออกมาลูกยังขวาอยู่หรือบางคนเข้าสแควร์แล้วความเป็นจริงออกมาลูกซ้ายอันนี้ก็คือกรณีที่ความเป็นจริงกับความรู้สึกมันไม่สอดคล้องกันมันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าตำราจะบอกว่าคุณจะต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำอย่างนู้นไม่ผิดตำราไม่ผิดแต่ความรู้สึกในแง่ความรู้สึกเนี่ยมันอาจจะต้องบอกตัวเองเพิ่มเติมเฉพาะคน
เช่นในกรณีนี้ของดัสตินจอห์นสันกลายเป็นว่าพอเขางุ้มข้อมือลักษณะนี้กลายเป็นว่าเขาเข้าปะทะได้พอดีผมเองก็ยังไม่เคยลองนะวิธีนี้นะบอกตรงไม่กล้าแค่ทำนั่งนั่งอยู่ที่บ้านอ่ะลองทำเนี้ยการงุ้มข้อมือลักษณะนี้ปุ๊บเนี่ยมันตึงมากเลยตรงนี้โอ้หลังทางมือกัน็นข้อมันตึงมากข้อมันตึงจนถึงนี่ทางแบบนี้แบบมันไม่ใช่มันไม่ธรรมดาแล้วมันตรงนี้มันตึงมาถึงนี่เลยแล้วจะถ้โชาว์อยกู่้าจวะก็แบบบอกฮะจะโชว์ก้าวก็บอกโถแขนเสื้อนิดนึงทางเมื่อกี้ทาโอง้เมื่อกี้โถแขนเสื้อนิดนึงถ้าเกิดว่าเข้าปะทะแล้วมันยังงูมีอย่างนี้อยู่เนี่ยแล้วไปโดนไม่ดีเนี่ยผมกลัวผมจะเจ็บเพิ่มอันนี้ไอ้เขาทำมาตลอดเขาไม่เจ็บไอ้อย่างเราไปลองแบบเขาอาจจะหาเรื่องนะแต่สังเกตนะคุณสังเกตนะหลังๆเนี่ยเห็นแบบเนี้ยเยอะมากนะอันเด็กรุ่นใหม่ใช่เด็กรุ่นใหม่มาเยอะนะลักษณะแบบเนี้ยมาให้เห็นเยอะนะครับทางนั้นทางนี้มันอาจจะมีตำแหน่งของมือใช่ไหมครับที่แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะวางมือเราจับสตรองมากตรงนี้เข้าสแควร์พอดีบางคนจับสตรองแล้วกลายเป็นเข้าไม่สแควร์นี้ก็ต้องไปหา variation ที่มันพอดีกับตัวเราในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับในส่วนของไอ้พวกกลไกกล้ามเนื้อเล็กๆทั้งหลายเนี่ยว่ามันจะต้องทำอะไรยังไงแล้วมันถึงจะพอดีสำหรับเรานะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรเป็นวงสวิงสำหรับแชมป์ประจำสัปดาห์นี้แล้วกันนะครับของดัสซินจอห์นสันชอบมากเลยตอนนี้ยิ่งชอบมากกว่าเดิมอีกไปอยู่ลิฟกอล์ฟไม่พูดไม่จาไม่มีข่าวเลยมาถึงประกาศเลยไปแล้วตอนนั้นปล่อยพี่ฟิลโดนอยู่คนเดียวแล้วนอกเหนือจากไอ้ตรงที่มันเป็นในเรื่องของแขนที่เขาวุ้มงอในลักษณะนี้แล้วเนี่ยมีจุดอื่นของเกมที่ชอบไหมก็แน่นอนอันนึงเขาตีไกลอยู่แล้วล่ะเพราะว่าสปีดเขาถึงตัวเขาใหญ่ด้วยการสร้างสปีดเขาก็ดีเขาคือหนึ่งคนที่ตีไกลมากๆของทัวร์เลยนะแล้วดูว่าไกลกว่านี้ก็ยังได้ที่ชอบใช่ป่ะคือผมชอบในแง่ที่ว่าคือหลายๆคนจะดูดัสซินจอห์นสันแล้วจะดูเหมือนเป็นคนที่ไม่ค่อยละเอียดละออเป็นคนที่แบบถึงก็ปากตีอ่ะคือแบบเหมือนเป็นคนที่ไม่ใส่ใจแล้วกันแต่ผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบนะคือสิ่งที่ผมรู้สึกได้คือว่าเขาเป็นคนที่ไม่เอาเล็กๆน้อยๆมาคิดนะครับเขาเชื่อในสิ่งที่เขาฝึกมาแล้วผมเชื่อว่าดัสซินจอห์นสันเป็นคนหนึ่งที่ฝึกหนักพอสมควรนะครับเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาฝึกมามันมีดีอยู่แล้วนั้นในการลงเล่นจริงในการแข่งขันจริงเนี่ยเขาจะไม่มีการลังเลแล้วกันใช้คำนี้ไม่ลังเลปักแล้วก็ตีนะครับมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองซ้อมมาถ้าซ้อมมาดีจริงเดี๋ยวมันก็ส่งผลให้เห็นเองนั้นหลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยบางครั้งดัสซินจอห์นสันวันสุดท้ายดูให้จะรอดไหมน้องบางทีเฮ้ยดูทำไมดูไม่พิถีพิถันเท่าที่ควรแต่ผมกลับคิดว่าตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่เขาทำเพื่อไม่ให้ตัวเองมีความเครียดความกดดันหรือความคาดหวังที่มากเกินไปจนส่งผลกระทบกับเกมมากกว่าอันนี้คือสิ่งอันนึงที่ผมชอบเพราะว่าคือผมเป็นคนที่ชอบอะไรที่ผมไม่ได้เป็นแบบนั้นนะบางครั้งผมรู้ตัวนะว่าเราคิดถึงตัวการสวิงก็ดีคิดถึงกลไกการสวิงก็ดีคิดถึงสิ่งที่เราซ้อมมาก็ดีเนี่ยบางทีมันมากเกินไปการลงสนามอ่ะหน้าที่คือไปทำสกอร์นะครับเอาสิ่งที่มีมาเนี่ยสิ่งที่คุณมีไม่รู้ล่ะคุณอาจจะเตรียมตัวมาดีไม่ดีไม่รู้ล่ะแต่คุณต้องทำสกอร์มาให้ดีให้ได้คุณอาจจะมีเกมลูกสั้นที่เป็นเกรด C ลูกไดฟ์เกรด B นะครับลูกพัดดีตกเลยเกรด F แต่ไม่รู้ล่ะคุณมีอะไรมาเกรดเท่าไหร่ไม่รู้ล่ะแต่ตอนคุณออกรอบเนี่ยคุณต้องทำยังไงก็ได้ให้มันออกมาเป็นเกรด A ให้ได้ก็คือหมายความว่าไปเพื่อทำสกอร์ไม่ได้ไปเพื่อคิดว่าไอ้ที่ซ้อมมาคืออะไรแล้วต้องทำยังไงให้เหมือนซ้อมอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบในระดับดิจิทัลด้านส่วนหนึ่งมันก็จะมาจากการที่เมื่อกี้เราบอกครับว่าซ้อมหรือไม่ซ้อมอะไรที่เราคุยกันว่ามีคนบอกไปด้นสดใช่ไหมถ้าทำบ่อยพออย่างนี้แล้วกันตัดคำว่าซ้อมออกไปคำเลย
นะเพราะว่าเวลาเราพูดถึงซ้อมของกอล์ฟเราก็จะนึกถึงสนามไดรฟ์เลยแต่ว่าถ้าเรามองว่าถ้าทําบ่อยพอเนี่ยความเคยชินความอัตโนมัติของสิ่งที่ทํามันจะเกิดนะครับถ้าบังเอิญสิ่งที่ทําอยู่เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เราทําในสิ่งที่ถูกจัดเตรียมร่างกายได้ถูกวิธีอะไรๆก็แล้วแต่นะมีนะบางคนถ้าจดยืนปกจดปุ๊บแล้วก็มีแบบแตะหัวไหล่ตัวเองหรือแตะแขนตัวเองนิดนึงแม้กระทั่งแตะท้องนิดนึงอาจจะพุงค่อยหน่อยอะไรแล้วแต่อะไรก็ได้แต่ว่าถ้ามันเป็นการกระตุ้นให้เราทําในท่วงท่าที่ถูกขึ้นแล้วก็เชื่อมั่นเต็มที่ว่าทําได้แน่พอซ้อมมาเยอะพอแล้วก็ตีตามสัญชาตญาณไปเลยจบนะไม่ต้องมานั่งคิดขึ้นยังไงลงยังไงถ้ายังคิดอยู่ขึ้นยังไงลงยังไงส่วนมากแล้วมันหมายความว่ายังซ้อมมาไม่มากพออาโทษแหมเมื่อกี้ว่าจะไม่ใช่ซ้อมยังทําซ้ํามาไม่บ่อยพอเอางี้แล้วกันเพราะต่อให้คุณไม่ซ้อมเลยแต่คุณออกรอบบ่อยมันก็จะมีการทําซ้ําบ่อยเมื่อทําซ้ําบ่อยมันก็จะมีระบบที่ฝังออโต้ไพลอตทํางานได้ไม่ได้บอกว่าออโต้ไพลอตดีออโต้ไพลอตอาจจะพาคุณตกเหวชนภูเขาก็ได้ไม่แน่เพราะคุณอาจจะเป็นระบบออโต้ไพลอตที่แย่แต่มันออโต้แน่ถ้าทําบ่อยพอถ้าทําไม่บ่อยพอมันต้องคิดทุกสเต็ปเลยคราวนี้คิดมากเลยใช่แล้วก็ฝากนิดนึงคือสิ่งหนึ่งที่มันช่วยได้อะก็คือเรื่องของแผนการเล่นของเราเนี่ยถ้าเราเตรียมตัวไปสนามนี้ยิ่งเป็นสนามที่คุณเล่นบ่อยๆนะจริงๆแล้วคุณสามารถจะวางแผนการเล่นได้ไปก่อนด้วยนะนะครับบางคนก็จะค่อนข้างที่จะเถียงว่าเฮ้ยโผโปแหมผมตีตั้งใจตีซ้ายยังไปขวาอยู่เลยมีแผนไปผมก็ทำไม่ได้ผมว่าจริงๆแล้วมันไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับมันอาจจะเพราะคุณไม่มีแผนก็ได้นะมันเลยทำให้คุณตีแล้วมันไปไหนก็ไม่รู้นะครับเพราะคุณไม่ได้มีแผนชัดเจนตรงนั้นแล้วผมอยากให้ทำขนานคือทำขนานหมายความว่าในส่วนของการพัฒนาวงสวิงคุณก็ทำไปในส่วนของเรื่องของวางแผนการเล่นอะไรเงี้ยคุณก็ทำไปออกไปแล้วก็ไปนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งเหล่านี้มันจะมาพอดีกันวันไหนนะเพราะกอล์ฟเนี่ยมันต้องการอาศัยสกิลนะครับความสามารถที่หลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ทำไปขนานกันไปเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่าโอ้โหวันนี้สั่งได้หมดเลยแต่ไปถึงหลุมพา3หลุม1น้ำซ้ายธงปักขวาอะไรเงี้ยไปถึงปุ๊บยังไงแล้วเราจะตียังไงเราจะต้องไปลูกไหนจะเชฟช็อตแบบไหนดีธงอยู่ตรงนั้นตรงนี้ลืมไปแล้วว่ามันตรงนี้ถ้าอยู่ตรงนี้อ่อนตรงนั้นจะพัดขึ้นเนินหรือพัดลงเนินพอเราไม่มีไปบางทีเราคิดไม่ทันไงเพราะฉะนั้นถ้าเราผมก็อยากให้ว่าถึงแม้คุณจะเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นก็ตามตีอาทิตย์ละครั้งเป็นวีคเอนด์กอล์ฟเฟอร์ก็ตามเนี่ยแต่การมีแผนการเล่นเนี่ยผมคิดว่ามันสามารถจะทำควบคู่กันไปได้เลยแล้วเมื่อมันมาพร้อมกันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเท่ากับว่าการก้าวกระโดดของคุณเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวลองอ่านที่ทักกันมานิดหน่อยแล้วกันนะครับมีคุณเจอรี่บอกสวัสดีติดตาม FC ครับคุณพันศักดิ์สวัสดีครับชื่นชอบทั้งสองท่านขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่เขียนเข้ามานะครับคนดูยังไม่เยอะนะครับเราก็รู้อยู่ว่าคนดูเริ่มต้นก็คงไม่ได้อะไรมากมายแต่ก็เคยสัญญากับตัวเองแล้วก็สัญญาซึ่งกันและกันแล้วว่าจะทำก็เรียนตามตรงพร้อมไหมยังแต่เอาเถอะทำไปก่อนนะครับเรามาโตไปด้วยกันแล้วกันเรามาต้นไปด้วยกันจะเห็นผมกับวินเน็น่าจะเป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นแล้วไม่ค่อยเห็นดีกว่าเรียกว่าแตกต่างจากปกติดีกว่านะเพราะว่าธรรมดาเวลาเราทำทีออฟเนี่ยเราก็จะมันมีการตัดต่อใช่ไหมครับแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของการวางแผนการถ่ายทำบุกกล้องอะไรไว้แล้วเรียบร้อยมันจะออกมาแบบนะทีวีเป๊ะๆหน่อยแต่ว่าอันนี้ก็จะนะเรียกว่าดนสดก็ได้นะขอบคุณครับต้องติดตามครับตอนมาทำวิทยุก็รู้สึกว่ารีแลกซ์ขึ้นนะแต่พอมาทำไลฟ์เนี่ยนิดนึงละนั่นแหละผมกลัวเดี๋ยวมันจะรีแลกซ์จนแบบหลุดยกขาขึ้นมาคุยแล้วหลุดครับไอ้ไม่หลุดแบบนั้นหลุดแบบพูดในสิ่งที่แบบแต่ก่อนยังเกรงใจกันใช่เลยครับยอดเยี่ยมติดตามผลงานไลฟ์ขอบคุณครับไม่กี่บาทครับเดี๋ยวผมโอนไปให้ครับรายการนี้มีประโยชน์มากโดยเฉพาะตอนฟิตติ้งผมชอบดูมากเฮ้ยเดี๋ยวตกลงเขาชื่นชอบเราใช่ไหมแต่เราโดนหมัดหนึ่งนั้นเลยไม่กี่บาทครับเนี่ยจะพยายามเดี๋ยวผมครับคือเดี๋ยวผมก็ต้องไปเปลี่ยนไอ้หูฟังเว้ยกล้องที่ใช้ถ่ายทำรายการทีออฟอะไรอุปกรณ์พวกนี้
ดีมากหมดเลยนะแต่มันทำไลฟ์ไม่ได้มันเป็นรุ่นก่อนที่มันจะมีไลฟ์แต่มันถ่ายรายการมาสวยๆแต่มันทำไลฟ์ไม่ได้เดี๋ยวต้องซื้อกล้องใหม่ขอบคุณครับที่รายการนี้มากได้ประโยชน์มากขอบคุณครับอยากให้วิเคราะห์วงสวิงของโปรไทยด้วยนะครับอย่างโปรถาวรโปรชับชัยหรือท่านอื่นๆนะโอวินเดียนทำกันบ้านนะครับได้ครับในรอบว่าอาจจะต้องเป็นวงแถมเพราะว่าที่เราคุยกันไว้เรากะว่าแต่ละสัปดาห์ใช่ไหมถ้ามีใครคว้าแชมป์เราจะหยิบยกสักหนึ่งวงมาพูดถึงในหนึ่งสัปดาห์มันก็จะมี PGA Tour DP World Tour LPGA Tour นะมีทัวร์ในประเทศอีกใช่ไหมครับมันก็ต้องมีสามทิศทัวร์นะเดี๋ยวจริงจริงมันจริงๆฟังที่ไม่มีคนได้ได้เฮ้ยไม่ใช่อาทิตย์นี้จริงๆถ้าเราเลือกของไทยก็มีนะขวัญชัยแท็บดินอ๋อใช่แค่โอเคเดี๋ยวไว้คือถ้าเป็นของไทยอาจจะต้องเป็นลักษณะที่ชนะในประเทศใช่ไหมถ้าเป็นวงสวิงแชมป์ประจำสัปดาห์ซึ่งก็อาจจะเป็นโปรเก่าบ้างโปรใหม่บ้างแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเป็นนั้นอาจจะเป็นคลาสสิกสวิงไหมบางเรียกบางอาทิตย์เราอาจจะใช้คำว่าคลาสสิกสวิงแล้วเอาโปรไทยบางคนที่แฟนๆเรียกร้องเนี่ยเอามาคุยกันดีนะดีผมชอบก็จะแถมๆไปคือการที่คุยวงสวิงเดียวผู้ชมวงแถมไม่ได้หมายว่าเดิมทีเราคุยกันไว้ว่าจะเอาแค่วงเดียวมาพูดแล้วก็อาจจะเอามาเป็นวงที่สองบางสัปดาห์ก็จะมีแค่หนึ่งบางสัปดาห์ก็จะมีสองโผล่มาอะไรยังไงสนใจนึกแบบนั้นเราคิดมากไงบางทีเป็นตัวแถมไงนึกออกว่าสมัยก่อนเล่นบอลเล่นอะไรแบ่งข้างตัวไม่ครบเป็นตัวแถมเพื่อนไม่เลือกได้เล่นก็บุญแล้วไม่ตอนก่อนได้เล่นก็บุญแล้วตอนนี้เล่นได้ก็บุญแล้วไม่ได้เป็นคนกระทืบบอลแตกก็โอเคแหละไม่เคยด้วยบอลพลาสติกอะเด็กผมไม่ได้ทำอะแต่ผมอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่ทำคือมันทะเลาะอะไรกันสักอย่างอะแล้วตกลงกันไม่ได้ก็ตื้อบอลแตกเลยโป้งจบปัญหาไม่ต้องเตะต่อเลิกเอ้ยละบอลพลาสติกเหรอเออตุ้มแตกเลยผมเชื่อว่าคนหนึ่งก็ต้องเคยโดนมาบ้างนะถ้ามีแก้วนะครับที่ควยได้อารมณ์แบบแฮงเอาท์เลยครับคุณมีไหมแก้วที่ควยไม่ได้เอามามีมาเป็นขวดอย่างนี้เลยมาเป็นขวดนี้เลยเรียวมากครับก็พยายามนะครับไอ้นี่ยังไม่เรียวนี่ก็คือก็ในเมื่อไลฟ์มานะก็ตกลงกันว่าไปเลยไปยังไงก็ไปซึ่งตอนนี้เราจะ Facebook อย่างเดียวเราไม่ได้ที่ YouTube ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวอาจจะไลฟ์ทั้ง2ช่องเลยทั้ง Facebook กับ YouTube เพราะว่าจริงๆแล้วพวกคลิปทั้งหลายที่เราโหลดเข้าไปหลายคนไปตามดูที่ YouTube มากกว่า YouTube มีคนดูเยอะกว่าใน Facebook เพราะ Facebook ที่ผ่านมาก็จะเป็นโปรดิวเซอร์จอยเราเนี่ยที่คอยแอคทีฟตอบคำถามให้อะไรเอ่ยนะครับบรรยากาศของอมตะเมื่อกี้ผมยังเล่าไม่จบจะบอกว่าเราจะเล่าเรื่องอมตะให้ฟังด้วยว่าอมตะผมไม่ไปมาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมแล้วก็ไปมาล่าสุดก็ยังโอเคก็ยังเงียบอยู่นะความรู้สึกผมนะครับก็มาตรฐานการดูแลก็ยังถึงสิทธิคุ้นเคยนะไปถึงปุ๊บมีป้ายชื่อขึ้นบนล็อกเกอร์แล้วเพื่อจะต้อนรับมาตรฐานที่เรา expect ว่ามันจะต้องเป็นความสวยงามของสนามก็โอเคก็ยังเขียวขจีสวยงามแต่ก็ติดป้ายเพื่อให้บรรยากาศของการถ่ายรูปของในวันที่เราไปลองสนามมันนั่นเท่านั้นเองนะก็เนี่ยก็เป็นอะไรที่เรารู้อยู่แล้วอะระดับแนวหน้าของประเทศไทยก็คือถือว่าใช้ได้แล้วก็เป็นสนามที่หลายคนน่าจะเคยลองสัมผัสมาแล้วลมแรงถึงระดับหนึ่งในช่วงบ่ายถ้าคุณไม่เคยไปดูต้นปาล์มในภาพนี้ก็จะเห็นอยู่ว่ามันพัดปลิวไปฝั่งหนึ่งค่อนข้างชัดเจนนะครับมีลมพอสมควรนะแล้วก็เริ่มมีต้นมงต้นไม้อาหารอะไรก็อร่อยตามปกติแต่ที่ผมแปลกกว่าทุกทีคือผมมีความรู้สึกว่ากลิ่นฝุ่นไม่รู้ทำไมช่วงนี้กลิ่นฝุ่นอาจจะเป็นฝนตกแต่ว่าฝนตกผมก็เลยขึ้นไปบนไปตัดไปอะไรไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควรแต่ความทรงจำของผมเลยอมตะมันจะต้องสปีดกลิ่นเร็วกว่านี้วันนั้นไปค่อนข้างอะไรอ่ะแข่งอะไรต้องหมุนเดินหน้าขึ้นเดินหน้า
เฮ้ยนั่นแหละผมว่าเขาเลี้ยงให้แบบหญ้ามันคือทุนตัดบ่อยๆหญ้ามันมีโอกาสเขาเรียกอะไรช้ำมันอ่อนแอใบมันไม่ดีรอถึงใกล้ๆแล้วปุ๊บเลยโอ้โหเป็นกระจกแต่ช่วงนี้ฝนตกเยอะจริงคุณเมื่อวานก็โอ้โหส่องเลยเดี๋ยวนี้ต้องส่องน้ำจะท่วมไหมเนี่ยในซอยท่วมอ่ะเมื่อวานอ่ะเพราะหนึ่งเมื่อช่วงนี้เนี่ยอากาศเป็นอย่างนี้เวลาเราไปเล่นกอล์ฟกันเนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็มีอยู่โอ้มีสองสามเรื่องนะถือโอกาสเตือนกันเลยแล้วกันหนึ่งคือกรีนมันอาจจะฝืดลงได้นะครับหญ้ามันอาจจะยาวขึ้นก็อาจจะไม่ได้บดกรีนเพราะว่าเครื่องจักรมันขึ้นไปบนกรีนไม่ได้มันยิ่มเดี๋ยวมันเละรัฟก็จะหนาขึ้นอาจจะเหนียวขึ้นด้วยผมได้น้ำเยอะมันโตไวตัดไม่ได้ตัดไม่ได้บ่อยเท่าเดิมแฟร์เวย์ตกแล้วไม่เคยวิ่งลูกแครี่ตกอยู่กับที่อย่างเงี้ยระยะก็จะหายไปสำหรับบางคนที่ต้องพึ่งการกลิ้งของลูกไปนิดหน่อยแต่อันที่ไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ performance เหล่านี้เลยนะแล้วต้องเตือนนะเพราะผมโดนกับตัวเองมานะคือลงเหล็กปั๊บแล้วโคลนหรือดินกระเด็นพุ่งขึ้นหน้ามา กลางแฟร์เวย์นะนี่ไม่ได้แบบจะเป็นระเบิดโคลนบ้าบอคอแตกนอกเส้นทางเล่นมันในหญ้านี่แหละแต่ว่าความที่เราลงลึกลงชันเพียงมันสะท้อนกลับขึ้นมาเนี่ยยังดีว่าใส่แว่นอยู่ไม่งั้นเข้าตาไปแล้วระวังนิดหนึ่งเวลาหน้าฝนจะมีเรื่องนี้ด้วยเข้าตาที่เซ็งเลยบอกได้เลยว่ามันจะต้องแสบไปอีกว่าหลุดสองอย่างน้อยถ้าไม่คือเอาน้ำล้างอะนะแต่อันนี้ติดแว่นก็เลยโอเคโอ้ของคุณนะผมไม่แปลกใจหรอกไอ้โคนกระเด็นกระจายอะบางทีหญ้าหลุดเป็นหญ้าแบบหลุดเป็นแผ่นประมาณฝ่ามือลอยไปประมาณ50หลาผมเคยเห็นมาแล้วโอ้ไม่ดูลูกเลยนะวันนั้นอะจำได้เลยช็อตนั้นอะเปี้ยงอย่างแรงโดนแบบไม่รู้เจโกรธโมโหใครมาซัดแบบเต็มทีเต็มเนียงเลยแบบหญ้าแบบประมาณฝ่ามือผมอะเป็นแผ่นเลยลอยไปประมาณ50หลาผมมองแต่หญ้าไม่เห็นลูกไปไหนไม่รู้ไม่สนโอ้ยทำไมมันลอยไกลแล้วตีแรงเหลือเกินโกรธใครมาครับในคาแรคเตอร์เขาเลยโอ้ตอนนี้คงไม่ใช่แล้วล่ะตอนนี้แรงตกเริ่มสัมผัสได้ถึงความหายไปของหญ้านิดนึงมันมาเตะอยู่คือมันออกไปสองมันคือมันมีวัตถุสองอันที่ออกจากหน้าไม้คุณไงคือลูกกอล์ฟใช่ไหมกับหญ้าตาผมมาอยู่ที่หญ้าลอยวัตถุใหญ่กว่าคุณฮูงบอกว่าใช่ค่ะถ้าไปแปะไว้ที่ YouTube ได้คนน่าจะตามดูได้สะดวกกว่าครับก็เมื่อจบคงไปแปะไว้นะครับคิดว่ายกเว้นอันแรกไอเอพิโซดหนึ่งไม่ได้ทำเพราะว่าอันนั้นเราเหมือนมานั่งคุยกันเล่นๆว่าเอ้ยเราจะลองทำอันนี้ดูอันนี้กะว่าพอจบแล้วคงไปแปะไว้ YouTube แล้วเดี๋ยวในอนาคตใกล้ๆยังไม่แน่ใจเดี๋ยวคงไลฟ์มันสองช่องเลยพร้อมกันไปเลยดีกว่าอะไรประมาณนั้นอีกท่านหนึ่งบอกว่าสนามทอบอปิดสนาม3วันค่ะ7ถึง9เลยคุณผู้ชมที่ส่งข่าวมาน้ำท่วมแฟร์เวย์หลายลูกอันนี้เป็นปัญหาของสนามที่มีมานานแล้วหลายสนามนะครับคือสมัยก่อนระบายน้ำของสนามกอล์ฟไม่ดีเท่ากับทุกวันนี้สมัยก่อนต้องอาศัย surface drain ซะเยอะเพราะฉะนั้นสนามที่สร้างมานานถ้าคุณเห็นท่อเดรนน้ำอยู่ตรงไหนส่วนมากแล้วสโลปไปเวลาอ่านบนกรีนมันก็จะเอียงไปทางนั้นน่ะเพราะมันมีหน้าที่ดัมป์ surface water ทั้งหลายพอตกมาปุ๊บอยู่บนผิวแล้วก็ไหลตามเดินลงไปออกไปนอกพื้นที่การเล่นแฟเวย์เอ่ยกรีดเอ่ยอะไรก็แล้วแต่ท่ออยู่ไหนมันจะเอียงเข้าหาท่ออันนี้จริงจริงไม่หมดในปัจจุบันนี้เพราะว่าสนามปัจจุบันระบบระบายน้ำทั้งหลายเป็นซับเดรนใต้ดินสร้างเอาไว้เป็นท่อรองรับน้ำที่ซึมลงไปผ่านหญ้าผ่านดินลงไปในท่อแล้วถึงจะไหลไปลง surface drain ก็ยังมีไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าไม่ได้ in surface drain แต่เพียงอย่างเดียวดังนั้นเนี่ยมันจะมีบางกรีนที่ถึงแม้ว่าคุณผมเพิ่งคุยกับคุณเจอรี่ผมไปออกรอบล่าสุดมาพาร์ทเนอร์ที่ออกด้วยชื่อเจอรี่เพื่อนใหม่ที่เดี๋ยวเจอเรนอยู่ตรงนู้นเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันแล้วน้ำอยู่ทางเดียวกับเรนแอ่งน้ำอยู่ทางโน้นเรนอยู่โน้นมันน่าจะเอียงทางโน้นใช่ไหมพี่เจว่าไงผมก็ก้มดูลายเขาแล้วผมก็บอกผมว่าไม่มีอันนี้ตรงไม่เอียงอย่างที่เขาคิดเขาก็ดีนะผมชอบนะเขาก็เชื่อมั่นในตัวเองเขาไม่เชื่อผมเขาก็พัดแบบให้ลาย
แล้วพอพัดออกไปเสร็จปุ๊บเขาก็มองหน้าผมเออมันตรงที่นี่พี่ก็โอเคก็ประมาณนั้นผมก็เลยเขามาทำไมก็อธิบายเรื่องนี้ให้เขาฟังว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นการเกรนทางเซอร์ฟิสแอเรียอย่างเดียวไว้เกรนมันไม่มีความจำเป็นต้องลาดเอียงไปทางน้ำเสมอไปอะไรอย่างนี้มันลาดเอียงไปทางอื่นก็ได้แต่น้ำมันก็ยังระบายได้อยู่ดีอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้คือคุณจะมาอ้างอิงแค่นั้นไม่ได้มันจะโดนหลอกได้นะครับกลับมาที่ทบก็คือทบเป็นหนึ่งในสนามที่สร้างมานานแล้วไม่แปลกที่จะมีน้ำขังบ้างอะไรบ้างในการที่จะทำใหม่เนี่ยหนึ่งลงทุนมหาศาลสองต้องปิดสถานทำนะมันไม่ทำแป๊บเดียวเสร็จปิดเป็นต้องทยอยทำทีละหลุมปิดยังโอ้ต้องนึกไม่ออกเลยอ่ะถ้าปิดก็อาจจะต้องแบบเขามีหนึ่งสองใช่ไหมโอ้ถ้าทำจริงต้องทำทีละเก้ามั่งคือถ้าจะเอาให้เสร็จเร็วแล้วประหยัดค่าใช้จ่ายเครื่องจักรมาแล้วคนมาแล้วมันต้องปิดเลยแล้วทำทยอยทำทั้งหมดเลยรู้ๆให้จบหมดเลยใช่ไหมมันต้องอย่างนั้นแต่ในแง่นักกอล์ฟกับในแง่การรันโอเปอเรชั่นของสนามกอล์ฟปิดนานนะปิดนานเพื่อรีโนเวทใหม่นักกอล์ฟก็ไม่โอเคนักกอล์ฟก็ต้องการเล่นได้ดีถูกไหมทยอยทำทีละหลุมก็ไม่เวิร์กเครื่องจักรมาคนมาทำได้หลุมเดียวต้องหยุดเดี๋ยวที่หน้ามาทำต่อเพราะว่าต้องเปิดให้นักกอล์ฟเล่นด้วยค่าใช้จ่ายก็แพงนะค่าแรงกับเครื่องจักรก็ใช้เวลานานขึ้นเดือนเดียว2เดือนเสร็จ3เดือนเสร็จอะไรกลายเป็น5 6เดือนก็มันก็งูกินหางไปเลยเดี๋ยวใช้ทหารช่างทำได้ทุกอย่างทหารช่างโอ้ขอขอบคุณที่ส่งข่าวมานะครับคือตรงนั้นเขาปิด7ถึง9นี้นะพบนะครับสำหรับคนที่ไปประจำจะได้ไม่เกิดน้ำท่วมไปเวลาหรือโอเคพอทราบไหมครับมีสนามไหนที่ปิดช่วงนี้เพราะเจอน้ำท่วมผมไม่รู้เลยฮะผมยังไม่ได้ยินนะครับแต่ถ้าฝนตกหนักๆถ้าพอบอปิดนี่ถูป่าโดนด้วยไหมถูป่านี่ก็ตอนหน้าฝนก็น่าจะท่วมอยู่ถูป่าเต็มมีอะสนามถ้าเป็นสนามรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ถ้าสนามรุ่นใหม่มีสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีปัญหานะไม่ค่อยมีปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นสนามรุ่นเก่าที่เป็นพื้นที่ลุ่มที่สร้างมานานอะยังไม่ได้ขับครับยังไม่ได้ขับแต่ผมเพื่อเจอปลาช่อนกลางไฟเวทที่มีเดียปลาช่อนอะไรปลาช่อนแป๊ะฟ้าว่ะมันอยู่บนคับเฮ้าส์ใช่ไอ้หลุมอะไรอ่ะหลุมเจ็ดหรือหลุมอะไรอ่ะที่มันอยู่ริมน้ำเลยอ่ะน้ำมันจะเอิบง่ายขึ้นหน่อยโอ้หล่อหน้าใสมากกล่าวมันดกตูนะไม่จะมาเรียกบอกว่าจะเห็นยามปลาดุกฟูบอกด้วยยามปลาดุกฟูสนามกอล์ฟไหนที่ต้องไปแล้วต้องกินบ้างเฮ้ยผมชอบมากเลยเมนูนี้ยามปลาดุกฟูอ่ะเฮ้ยของคุณมันปลาดุกผัดพริกขิงไม่ใช่ปลาดุกยามปลาดุกฟูนี่แหละถ้าไปบางไทรต้องสั่งอืมใช่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 เพราะบางไทรเขาปลาดุกจริงอ่ะแล้วก็ทำกันใหม่ๆเลยหมายความว่าไงมันมีปลาดุกปลอมด้วยเหรอคุณฮะมีมันมีปลาดุกปลอมด้วยฮะบางไม่ใช่ล่ะบางไซได้บางไซโอเคเลยบางไซโอเคใครไปต้องไปลองครับแต่ผมว่าไปพักแล้วนะตอนนั้นไปบ่อยพี่ก้องอยู่ไงดูรายการรวดสนามกอล์ฟแต่เขาบอกดูรายการเวลาที่ดีอ่ะพร้อมที่จะหยิบไม้กอล์ฟทำตามอันเนี้ยเป็นอีกเรื่องที่เราคุยกันไว้ก็บอกเลยก็ได้นะจริงๆแล้วอยู่ในแผนอยู่แล้วครับตอนนี้ภาพที่เห็นอยู่นี่คือผมอยู่บ้านผมวินอยู่บ้านวินแต่ว่าจริงๆแล้วเราวางแผนไว้ว่าเราจะไปทำสนามกันนะไปในที่ที่มันติดได้แล้วเราอาจจะได้มีการสื่อสารกันเพิ่มเติมว่าทำอย่างนี้ครับทำอย่างนั้นครับลุกขึ้นยืนทำให้ดูหรือแม้กระทั่งถ้าสะดวกพอที่จะไม่ทำให้จังหวัดมันขัดเกินไปอาจจะมีการส่งวิดีโอมาให้เราดูให้อะไรเงี้ยก็คุยกันไว้อยู่ในเนื้อหาของการแต่ที่บอกครับเดี๋ยวเราโตด้วยกันค่อยๆพัฒนาครับคือตอนที่ทำรายการทีออฟมันก็เป็นการสื่อสารทางเดียวนะเราทำในสิ่งที่เราคิดว่าคุณอยากดูสื่อออกไปให้คุณได้ดูกันแต่ว่าพอมันเป็นโซเชียลมีเดียอย่างนี้มันก็จะเป็นธุรกิจได้ก็เขียนมาครับบอกเลย
อยากได้อะไรไม่ชอบอะไรแนะนำอะไรฟังได้หมดครับเรายอมรับความจริงอยู่แล้วนะครับถ้าถึงวันที่เราคิดว่าเราไม่มีความสามารถที่จะ contribute ประโยชน์ให้กับวงการกอล์ฟให้กับแฟนๆแล้วก็คงจะปิดกดปิดแล้วก็บ๊ายบายก็เท่านั้นเองจบจะได้รู้ตัวเดี๋ยวสักวันนะครับเดี๋ยวคงจะได้เริ่มเวอร์ชันที่ดีได้นะครับแล้วก็จะได้แสดงให้ดูด้วยอะไรด้วยแต่ละสัปดาห์อาจจะไม่ได้เป๊ะๆเหมือนกันไม่ได้นั่นคือข้อตกลงของเราที่เราตกลงไหมเราจะไม่มีแพทเทิร์นเราจะไลฟ์เราจะดิสคัฟเดียวคือคำว่าไลฟ์เขาเรียกถ้าเป็นวิทยายุทธ์เรียกขั้นสูงสุดไม่มีขบวนท่าผิวไหวไปตามสถานการณ์แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้เตรียมกันบ้านมานะทำนักไม่ได้ทำมีใครไปลิฟต์กอล์ฟเดือนหน้าบ้างครับคุณเข้มถามมาลิฟต์กอล์ฟในเมืองไทยเนี่ยถ้าเป็นแฟนรายการยังไม่ทราบเนี่ยจะมาแข่งนะครับเดี๋ยวนะวันที่รู้สึกต้นเดือนตุลาถ้าผมจำวันที่ไม่ผิด7-10มั้งใช่ผมรู้พูดไปแล้วเปิดดูด้วยแล้วสนามที่เขาจะมาแข่งคือ Stone Hill ในที่นี้คือสนามใหม่เอี่ยมไม่มีใครเคยเห็นยังไม่มีใครเห็นเป็นสนามใหม่ในเมืองไทยยังไม่เป็นข่าวเลยเขาปิดเงียบกริบคนที่รวยที่สุดในประเทศไทยฮะคนสร้างเห็นยังอันนี้ก็กวนลาดีกว่าอย่าคุยเลยก็บอกไม่มีใครเห็นรอดูว่าเดี๋ยวต้องดูครับว่าในส่วนของสิทธิ์ในการเข้าไปดูตั๋วในการเข้าไปดูอะไรเนี่ยเขาจะบริหารจัดการยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ดูยังไม่มีความชัดเจนออกมาเท่าไหร่แต่เอาจริงแล้วทีมเราส่งเป็น media credential เข้าไปแล้วนะพูดคุยกับเขาเรียบร้อยแล้วก็น่าจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังในที่สุดนะครับนี่เขาเตือนมาว่าเกินเวลาแล้วครับทีออฟมาแล้วครับใช่ครับจะไปดูทีออฟนะเราตั้งใจว่าจะไลฟ์แค่2 ทุ่มเราเดือน5 ทีขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเดี๋ยวสัปดาห์ทุกพุธ1 ทุ่มโดยประมาณยกเว้นผมมีปัญหากับฟังอีกเลยเดี๋ยวได้ว่ากันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ